ดินมันสไลด์ลงมาหลังจากที่ฝนตกหนักกันนะคะและช่วงนี้เด็กต้องไปเรียนหนังสือกันด้วยจะเข้าออกหมู่บ้านนี่ลำบากเหลือเกินถนนหลายสายตัดขาดค่ะลงพื้นที่ตามไปดูหน่อยนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยค่ะสภาพถนนเป็นแบบนี้สร้างความลำบากลำบนเหลือเกินอ่ะให้กับชาวบ้านปางใหม่นะคะบ้านแม่จ้อม่อนวัดแล้วก็ที่บ้านปางง่วงด้วยนะคะเนี่ยตลอดเส้นทางดอยลังกาปางใหม่นะคะที่เมืองป่าลำปางสภาพมันเป็นอย่างเนี้ยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอีกนะคะรวมไปถึงบนดอยลังกาด้วยค่ะเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกลำบากเลยนะคะชาวบ้าน6หมู่บ้านบนดอยลังกาจากบ้านแม่แจ่มขึ้นไปเนี่ยก็เช่นบ้านปางง่วงนี้บ้านปางใหม่บ้านปางต้นหนุนบ้านดอยลังกาบ้านแม่จอกบ้านม่อนวัดเนี่ยนะคะเดือดร้อนหนักเลยน้ำป่าไหลหลากมาทีนี้มันซัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะหักโค่นลงมาค่ะถนนตัดขาดไป2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกเลยคือสะพานที่บ้านปางใหม่บ้านแม่จอกนะคะชาวบ้านไปมาไม่ได้แล้วล่ะค่ะเนี่ยดินภูเขามันสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางทุกเส้นทางเลยค่ะเดือดร้อนเหลือเกินนะคะบางจุดเนี่ยยังโชคดีหน่อยคือมอเตอร์ไซค์พอผ่านได้แต่ดูสภาพสิมันเป็นแบบนี้ชาวบ้านบอกเลยนะคะว่าเส้นทางที่ถูกตัดขาดเนี่ยเป็นบางช่วงทำให้คนในหมู่บ้านเขาแก้ปัญหาคือมันต้องออกอ่ะมันต้องออกไปหากินมันต้องออกไปเรียนหนังสือกันก็ต้องเดินเท้าออกมากว่า12กิโลเมตรค่ะนักเรียนจะต้องมาเรียนหนังสือในหมู่บ้านกันนะคะระยะทางกว่า20กิโลเมตรตอนนี้มาเรียนได้อย่างนี้ละกันสัปดาห์ละ2วันเท่านั้นเองเพราะความยากลำบากในการเดินทางแบบนี้โอ้ถ้าพูดถึงคนป่วยลำบากค่ะบางคนจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะคะต้องแพนกันล่วงหน้าบางคนบอกเอาเลื่อนไปก่อนแล้วกันให้ลูกให้หลานออกไปรับหยูกยามาให้กินก่อนนะคะการขนส่งทางการเกษตรก็หยุดชะงักค่ะเพราะมอเตอร์ไซค์ไปได้แค่บางจุดจริงๆนี่ผ่านมา2สัปดาห์แล้วยังเหมือนเดิมยังเป็นสภาพนี้อยู่นะคะก็เลยฝากมาออกหน้าจอช่อง8บอกช่วยหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยค่ะครับหน้าฝนเนาะน้ำก็หลากถนนก็พังนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม